ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับทองหยอดนะจริงๆมันหวานหวานนะคุณผู้ชมแต่มันก็อร่อยนะถ้าหากเราเอาทองหยอดเนี่ยมาชุบช็อกโกแลตแล้วก็หุ้มด้วยแป้งแล้วก็ไปทอดนะครับเป็นลักษณะของโดนัทไม่ต้องสอดไส้อะไรแล้วเพราะว่ามีทองหยอดอยู่ข้างในลองสิครับมันอร่อยจริงๆครับที่คนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวจัดการหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนลงใส่ในหม้อตุ๋นดับเบิลบอยเลอร์แล้วก็คนตลอดเวลาจนกระทั่งเราได้ช็อกโกแลตเนี่ยละลายชวนรับประทานทองหยอดซึ่งเจ้าประจำเม็ดใหญ่เม็ดเล็กตามใจจัดการเคลือบด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวซะเคาะเคาะหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ย้ายมาใส่จานแบบนี้ถัดจากการเตรียมทองหยอดเคลือบช็อกโกแลตเราก็จะไปผสมแป้งสำหรับการทำโดนัทมีข้อเตือนห้ามใจนะถ้าคุณผู้ชมไม่หักห้ามใจทองหยอดเคลือบช็อกมันจะหายหมดแล้วมันก็จะไม่เหลือไปทำโดนัทสิคุณเตรียมทองหยอดเสร็จเรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนสำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ชมนั่นก็คือการทำโดนัทแป้งโดนัทเนี่ยใครๆเขาก็หากันนะคุณผู้ชมเพราะอุ้ยทำยังไงเพื่อนถึงจะแบบเนื้อละเอียดเหมือนร้านชื่อดังที่เขาขายกันในห้างใหญ่ๆอย่างนั้นอ่ะวันนี้ก็มีสูตรนั้นมาฝากคุณผู้ชมนะแน่นอนที่สุดทำโดนัทต้องเลือกแป้งให้ถูกต้องหยิบแป้งผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบใส่แป้งเสร็จแล้วแน่นอนคุณผู้ชมเราต้องใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า instant dry yeast ใส่สารเสริมคุณภาพด้วยเพราะเราทำแบบ no time dough ผสมแบบขั้นตอนเดียวเกลือป่นไม่ใส่ไม่ได้เลยในการทำขนมปังประเภทนี้นมผงจะต้องใส่ด้วยเช่นเดียวกันให้มันหอมขึ้นแล้วก็ผงฟูคุณผู้ชมเราใส่นิดนึงนะไข่ไก่1ฟองใส่น้ำสะอาดหรือน้ำเย็นจัดๆได้ยิ่งดีคุณผู้ชมใส่ลงไปใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะมันจะช่วยทำให้โดนัทตำรับนี้ของอาจารย์หอมนุ่มยาวนานนะครับกลิ่นวานิลาและมาการีนหรือเนยสดก็ได้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์นี้คือตะขอนวดผสมประมาณ12ถึง15นาทีนะครับเมื่อผสมแป้งเสร็จก็พักไว้สัก15นาทีคุณผู้ชมจัดการแบ่งก้อนแป้งเป็นก้อนก้อนละ20กรัมคุณผู้ชมแล้วเราก็คลึงซะเนี่ยคุณผู้ชมคลึงเป็นแผ่นวางไว้1แผ่นก็หยิบเจ้าทองหยอดที่เราเคลือบช็อกไว้แล้วก็จัดการใส่ซะเนี่ยหุ้มซะคุณผู้ชมแล้วก็บีบให้สนิทต้องบอกว่าสนิทนะคุณผู้ชมนะไม่สนิทนี่เป็นเรื่องเพราะเดี๋ยวเวลาทอดเนี่ยแป้งอยู่ข้างในนะโดนัทนะเป็นแป้งแต่ว่าตัวทองหยอดวิ่งไปไกลเชียวคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเก๋ไหมคุณผู้ชมบีบให้สนิทสนิทจริงๆเราจะต้องพักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าจะทอดโดนัทคุณผู้ชมก็ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกต้องนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญไฟเนี่ยร้อนแต่ต้องไม่ร้อนจัดเพราะถ้าร้อนจัดมากโดนัทข้างนอกจะไม่เกลี่ยมข้างในจะยังไม่สุกนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการหยิบแป้งโดนัทที่ขึ้นฟูแล้วจัดการหงายเอาด้านล่างเนี่ยไว้ข้างบนคุณผู้ชมปุ๊บนี่เห็นไหมอุ๊ยตายแล้วรีบกลับต้องหงายแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมพอทอดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราจะต้องพักโดนัทนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาแต่งหน้าให้มันสวยตอนร้อนๆเนี่ยมันแต่งไม่ได้นะคุณผู้ชม
ช้อีกแล้วทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวจัดการละลายซะแล้วก็พักไว้จนกระทั่งคนๆแบบนี้นะคุณผู้ชมโดนัทที่ทอดไว้สอดไส้ทองหยอดเคลือบช็อกก็เย็นสนิทแล้วคุณผู้ชมก็จัดการจุ่มลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหลย้อยนะให้มันเป็นธรรมชาติลูกปัดอุ้ยตายแล้วน่ารักว้า wow. วไม่ถึงคนทำนะคะจุ่มซะค่อนข้างเป็นงานประณีตนะคุณผู้ชมเราก็คงจะต้องแบบค่อยๆเพียรพยายามนี่ยังไม่ได้ชิมข้างในนะจะร้องว้าว10ทีนะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการวางซะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมขาพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าวันนี้จัดงานคริสต์มาสหรือปีใหม่รับรองได้ขนมของเราเด่นเข้าสู่ช่วงเดินแห่งเทศกาลท้ายปีกันแล้วนานาและอาจารย์เมย์เลยมีเมนูฟรุตเค้กมาฝากทุกคนกันค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีเมนูเค้กกุหลาบช็อกโกแลตมาให้สายหวานได้ลองทำกันดูค่ะเริ่มจากทำเค้กสปันกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาและโอวาเลตลงในอ่างผสมใช้ตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อ2นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมเนยละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดีค่ะจากนั้นเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำบัตเตอร์ครีมกุหลาบกันค่ะผสมบัตเตอร์ครีมกับทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายน้ำหวานกลิ่นกุหลาบและสีผสมอาหารสีแดงคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้เค้กแล้วเรามาทำครีมไวท์ช็อกโกแลตกันต่อนะคะผสมทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายกับวิปปิ้งครีมและเนยละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนนำเค้กส่วนที่1วางลงบนแผ่นรองเค้กปาดด้วยบัตเตอร์ครีมกุหลาบประกบด้วยเค้กอีกชิ้นเคลือบเค้กด้วยครีมไวท์ช็อกโกแลตตกแต่งด้วยกลีบกุหลาบแห้งให้สวยงามเพียงเท่านี้เราก็ได้เค้กกุหลาบอร่อยๆรับประทานแล้วล่ะค่ะ